ยเหนื่อยจังเลยวันๆไม่ได้ไปไหนเลยซักรีดอยู่ที่ร้านอย่างเดียวลูกค้าก็เยอะอ๋อลืมแนะนำตัวไปชื่อเจ๊โฉมนะหรือเรียกสั้นๆว่าโฉมงามปะการังก็ได้ค่ะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำพาเสร็จอีกแล้วเนี่ยดีนะที่ลายนี้ซักแห้งอย่างเดียวเฮ้อเหนื่อยจริงๆเลยลูกค้าก็เยอะชมอยู่ไม่ชมนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำมาอีกคนแล้วนั่นสวัสดีจ้าชมเป็นยังไงมีลูกค้าเยอะไหมสวยเองเหรอวันนี้เอาอะไรมาซักจ๊ะชุดของฉันเองแหละจะเอาไว้ไปเที่ยวคืนนี้อ่ะขอด่วนๆเลยนะโอเคจ้างั้นเอาวางไว้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาไปซักเองเป็นยังไงบ้างแกก็เรื่อยๆแหละเดี๋ยวลูกค้าก็มาเอาผ้าอีกละโหทำแต่งานนะดูผมเผ่าสิฟูไปหมดละเฮ้อฉันจะไปไหนได้ล่ะแกดูลูกฉันสิแกไปทำผมทำเข้าซะหน่อยไหมไปที่ร้านฉันสิจะทำให้ฟรีเลยเดี๋ยวถ้าฉันมีเวลาว่างฉันจะไปละกันนะโอเคงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะมีลูกค้ารออยู่โอเคจ้าเอ้าตายละลูกร้องเป็นอะไรคะลูกโอ้เป็นอะไรคะหิวเหรอคะเดี๋ยวแม่หาอะไรให้กินนะกินโดนัทไปก่อนนะคะตอนนี้แม่ยังไม่ว่างเลยแม่ทำงานก่อนนะคะเจ๊ชมคะผ้าที่ซักไว้ได้หรือยังคะอ๋อผ้าคุณหมอเหรอคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาให้นะคะนี่ค่ะชุดของคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊ชมไว้ยังไงเดี๋ยวจะกลับมาอุดหนุนอีกนะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวนะคะเป็นเซตตุ๊กตาบาร์บี้นะเป็นเซตบาร์บี้ลูกแฝดนะคะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ตัวข้างกล่องมันนะอันนี้เป็นด้านหลังกล่องนะคะเซตบาร์บี้นี้จะมีหลายเซตนะคะน้องๆแต่เซตนี้จะเป็นเซตคุณแม่ลูกแฝดเนาะวันนี้พี่แพทไม่ได้มารีวิวแค่ตุ๊กตาบาร์บี้อย่างเดียวนะคะจะมีอีกเซตหนึ่งมันเป็นชุดเซตซักอบรีดนะลักษณะมันก็จะดูเป็นของเล่นโบราณหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างน้องพี่แพทแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของเซตคุณแม่ลูกแฝดนะคะชิ้นแรกของมันก็คือนี่จะเป็นโต๊ะเลี้ยงน้องนะอันนี้จะมีของเล่นให้ด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะนี่จะเป็นคล้ายๆรูปปลาเลยต่อไปเป็นลูกแฝดนะคะจะเป็นเด็ก2คนเนาะนี่เขาเป็นแฝดกันนะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคุณแม่เนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะมาในชุดแบบเป็นชุดคุณแม่แล้วก็รองเท้าสีดำ1คู่นะเป็นบาร์บี้ผมยาวนะคะเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาแกะเซตนี้กันนะ
คะน้องพี่แพทแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละชิ้นกันเลยเนาะชิ้นแรกนะคะจะเป็นตัวหน้าถังนะตัวนี้เขาจะต้องเอาไปประกอบนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าพี่แพทรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่แพทจะประกอบให้ดูนะชิ้นที่2นะคะจะเป็นตัวประกอบของในถังเหมือนกันเลยจะเป็นถังซักนะคะชิ้นที่3ก็เป็นตัวถังเหมือนกันนะต่อไปค่ะฝาถังด้านบนนะคะของเครื่องซักผ้าเนาะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เปิดแบบนี้เดี๋ยวไว้ยังไงค่อยประกอบทีเดียวเลยเนาะส่วนทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบของตัวถังทั้งหมดเลยนะต่อไปค่ะจะเป็นเซตของเตารีดนะผ้ารองรีดไม้แขวนเสื้ออันนี้เป็นส่วนของเตารีดนะตะกร้าผ้าชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นชิ้นส่วนของสติกเกอร์เนาะอันนี้เอาไว้แปะกับตัวเครื่องซักผ้านะเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่แพทจะมาประกอบส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องซักผ้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละชิ้นมันจะอยู่ตรงส่วนไหนเรียบร้อยแล้วค่ะกับเครื่องซักผ้าเครื่องแรกนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะลักษณะของมันนะคะนี่ด้านข้างนะด้านหลังเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องซักผ้าตัวที่2กันเนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะเสร็จแล้วค่ะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าของเรานะนี่ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้เปิดด้านหน้านะนี่ด้านในของมันต่อไปเรามาประกอบเตารีดกันนะเสร็จแล้วค่ะกับตัวเตารีดนี่ต่อไปเรามาประกอบเตารีดกันดีกว่านะเสร็จแล้วค่ะกับเตารีดนะนี่เตารีดสีชมพูต่อไปนะคะเรามาประกอบราวแขนเสื้อดีกว่าเนาะกับราวตากผ้าของเรานะต่อไปนะคะน้องๆเราจะเอาสติกเกอร์นะคะไปติดตัวหน้าเครื่องกันเนาะเอาละค่ะน้องๆเซตที่พี่แพทรีวิวไปนะก็มีเท่านี้เนาะจะมีเซตซักอบรีดนะคะเซตแรกเนาะแล้วก็อีกเซตนึงจะเป็นเซตคุณแม่ลูกแฝดนะไว้ยังไงถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่มาแล้วเดี๋ยวพี่แพทจะมารีวิวให้ใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ